หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยและยังตามมาด้วยเหตุ aftershock อย่างรุนแรงอีกเป็นประลอกนอกจากราษฎรในเขตอำเภอพานอำเภอแม่ลาวและอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายต้องพบกับความเสียหายของบ้านเรือนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนและที่สำคัญคือขวัญและกำลังใจของประชาชนที่ระส่ำระสายหวาดผวากับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินคือนอนเต้นมากลางเจ้านอนเนี่ยเจ้าเพราะบ้านเจ้ากับพังอ่ะเจ้าเมื่อมีมันเป็นเส้นร้อยเล่าอยู่หลังบ้านมันพังมันเป็นซ้ายแตกหั่นเขาเส้นร้อยเลือดมันอยู่หั่นเรานอนบ่ได้อ่ะเจ้าทันทีที่เกิดเหตุหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35ได้ทำการสำรวจบริเวณภายในและโดยรอบที่ตั้งหน่วยหลังจากนั้นเวลา20นาฬิกาจึงได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อเข้าสำรวจพื้นที่ในเขตศูนย์กลางแผ่นดินไหวและรายงานความเสียหายไปยังสำนักงานพัฒนาภาค3จากการประเมินสถานการณ์แล้วพบว่าเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับมีความเสียหายกระจายไปทั่วจึงได้ประสานไปที่สำนักงานพัฒนาภาค3นะครับจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานพัฒนาภาค3มาร่วมนะครับในการช่วยบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาค3จึงได้สรุปความเสียหายและรายงานไปยังหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพลเอกสมหมายเก้าตีระผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้กรุณาสั่งการให้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยในพื้นที่เพื่อเร่งช่วยเหลือราษฎรร่วมกับจังหวัดทหารบกเชียงรายและหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนณโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมโดยพันเอกดำรงคงเดชผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35เป็นผู้อำนวยการประสานงานและปฏิบัติการของสำนักงานพัฒนาภาค3โดยนับจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวในวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นมารถประปาสนามของสำนักงานพัฒนาภาค3ได้ทำการแจกจ่ายน้ำดื่มแก่ราษฎรทั้งในอำเภอแม่ลาวอำเภอพานและอำเภอแม่สวยเป็นจำนวนกว่า 30,000 ลิตรหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35ตั้งอยู่อำเภอเวียงเชียงรุ้งได้มาให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือพาทหารมาทำความสะอาดมาเก็บสิ่งปรักหักพังทั้งหลายก็ถือว่าช่วยได้มากที่สุดเลยตื่นตันใจขนาดแล้วทุกคนก็บ่เกิดบ่ฝันว่าจะมีเหตุการณ์ที่นี้แล้วก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือเขาได้รวดเร็วขนาดนี้นะทุกคนอุ่นใจขนาดเลยว่ามีหน่วยงานที่เข้ามาเป็นหน่วยงานแรกแล้วก็เข้ามาเก็บมุดลื้อขนของเฮาก็ได้เข้ามาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่ในช่วงกลางคืนนะครับโดยส่วนที่กำลังกับสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการพัฒนาเหตุการณ์ในห่วงเวลานั้นนะครับก็มีการประสานงานกันในหว่างของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35ของจังหวัดทหารบกเชียงรายแล้วก็ป้องกันภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเขาเขต15นะครับสำนักงานพัฒนาภาค3ได้ใช้อากาศยานไร้นักบินขึ้นสำรวจความเสียหายในภาพรวมในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยในการวางแผนและการจัดการทำให้เกิดความปลอดภัยต่อราษฎรในพื้นที่อาคารข้างเคียงรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้าร่วมปฏิบัติงานซึ่งจากการใช้ AC-3 Aviation Command Camera Control รวมกับการฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานพัฒนาภาค3อย่างสม่ำเสมอได้ทำให้การรื้อถอนอาคารต่างๆเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยสร้างขวัญและกำลังใจให้ราษฎรได้รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในห้วงเวลาฉุกเฉินของสถานการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้